บริษัทจดทะเบียนไทยเริ่มออกเหรียญบิตคอยน์กันแล้วแถมยังลงทุนในคริปโตอีกด้วยพี่ประสิทธิ์โอ้โหเยอะแยะมากมายนะที่หลายบริษัทจดทะเบียนแบบว่าสนใจศึกษาเหรียญไม่รู้ว่าเหรียญนะวัดไหนจะขลังและฮิตนั่นนะสิเป็นไงบ้างหลังจากที่ผ่านมา EP ที่2เราขอดับแป๊บนึงนะหุยร้อนนะเนี่ยร้อนมากของร้อนมากเลยพี่ประสิทธิ์ทำไงเนี่ยของนี่กว่าจะร้อนเนี่ยมันต้องใช้เวลาอุ่นเครื่องนานนะต้องบอกว่าทั้งทิปเปิลไอนะทั้งกันกุลนะใช่ครับผมว่ากันกุลนี่คือของแถมแต่บอกต้องบอกเลยว่าของแถมนี่ไม่ธรรมดานะร้อนแรงร้อนแรงมากๆนะเป็นการแบบต้องบอกว่าแม่กลิ่นกัญชานี่โชยมาแต่ไกลครับพี่ท่านเรียกว่าถามว่าทำไมโชยมาโชยมั้ยโชยมาจนแบบว่าคุณสุระเจ้าของคอมเซเว่นเนี่ยเข้ามาซื้อนั่นเหรอเออเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อหุ้นกันคุณแล้วถึงว่าดิที่บอกว่าบีบคั้นบีบเค้นนั่นหลุดตื้อตื้อตื้อนั่นแหละแบบถ้าเกิดดูกราฟหุ้นด้วยนะวันนั้นนะอาทิตย์ที่ผ่านมานะสนุกมากเอาอย่างงี้แล้วกันนะมรสุมของหุ้นกันคุณมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปต่อไปคุณจะได้เห็นฟ้าสีทองทองอัมภัยแสงสว่างข้างหน้าคิวซีสุดปังของกันกุลโอ้โหมันจะมีอะไรอัปเดตไหมที่เราอะไรมาดีๆมาหรือเปล่าเนี่ยที่เราเกินมาไงว่าเฮ้ยโรงเรือนเนี่ยเขาจะเสร็จเราก็จะพาดอกช่อแรกก็จะพาสื่อแบบไปดูโอ้ยช่อแรกเลยนะช่อแรกอะช่อแรกนี่เราจะได้ดิ้มแบบชิเพราะคงจดหมายเลขเอาไว้ห้ามตัดห้ามเคลื่อนย้ายได้แค่ดูดมมองแล้วก็สูดไปแล้วไปอยู่ข้างชื่นใจนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเอาง่ายว่าเกมพูดมันลอยแล้วฟูฟ่องมาแล้วพูดยังไงกันกุลโอ้โหนี่น่าถือว่าต้องเก็บไว้เลยนะช่วงนี้อ่ะขาขึ้นมานี่คุณจะลบฝันร้ายในอดีตเวอร์ชันใหม่กันกุลไม่ธรรมดาโอ้เวอร์ชันใหม่นี่เขาเรียกว่าหุ้นซิงเป็นแบบเด็กแว้นอะแว้นอะขึ้นลงๆเลยแว้นแบบมีศิลปะมีตกจูบตกจูบตกจูบอะไรเงี้ยนะเออโอ้แล้วอีกตัวหนึ่งพี่ทิปเปิลไอทิปเปิลไอนี่ไม่แพ้กันเลยโอ้โหแบบพยายามเทส15บาทนะเอางี้กันนะมันไปแล้วนะมันอยากจะไปแต่มันก็แบบมันมีกรรมมันยังมาบังอยู่มันติดไอ้นี่ไงตลาดมันลบอยู่ไม่ผมว่าต้องให้คุณทิพย์อ่ะไปแก้เคสต้องไปทำอะไรไปอาบน้ำมนต์ อุ้ยต้องเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชโลกเปลี่ยนสถานใช่ต้องอย่างนั้นเลยนะมันจะได้แบบว่าเดือนหน้านะจะได้แบบเป็นอะไรที่แบบทำเงินทำทองโอ้โหเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องคริปโตวันนี้แนะนำตัวก่อนผมคุณผู้ชมยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครสวัสดีครับผมเจไตรพันธ์สุวรรณปุระครับจากเช็คหุ้นครับสวัสดีครับผมประสิทธิ์กรโชคอนันต์นะครับสำนักข่าวหุ้นอินไซด์หรือว่านายกล้วยหอมครับผมเมื่อกี้คุยถึงเรื่องหุ้นไปแล้วแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันสักนิดนึงในเรื่องของเหรียญบิตคอยน์แล้วก็เรื่องคริปโตพี่ประสิทธิ์ใช่ครับอัปเดตเป็นไงบ้างตอนนี้บอกว่ามันกระแสแรงจริงๆเลยพี่นะโอ้โหเอางี้แล้วกันนะเราจะไล่เรียงตามลำดับแล้วกันนะเรื่องของโทเค็นในบริษัทแรกที่ซักเซสนะขายแล้วอะไรแล้วเนี่ยคือ MVP นะ EP แรกแล้วกันตรงเนี้ยใช่ๆเราบอกตั้งแต่ EP แรกไปแล้วว่า MVP มันมาแน่ใช่ครับผมอ่ะนั่นคือ MVP ปุ๊บแม้พอออกปุ๊บกรตอักขวางเลยพวกศูนย์ซื้อขายดิจิตอลนี่ร้องกวนคางกันหมดเลยต้องยอมบอกทำไมไม่ทันสมัยกรตทำไมไดโนเสาร์เอ้ยทำไมแบบไม่ทันสมัยไม่เหมือนกับสากลโลกเลยกรตเขาบอกเอ้ยไม่ได้เด็กๆทั้งหลายอยู่นิ่งๆกรตต้องโปรเทคนักลงทุนรายย่อยแต่ว่าตัวของตัวเนี้ยมันเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นไวท์เปเปอร์ถูกต้องตามกฎหมายนะก็หลากหลายมุมมองเอาอย่างนี้กันเรียกว่าคนที่แบบว่า40อัพ50อัพเนี่ยนะกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยความคิดต่างกันนะไม่เข้าใจอ่ะคือแบบเขากลัวอะไรเงี้ยกันแต่เด็กเขาจะบอกว่าเฮ้ยในเมื่อ
คริปโตเมืองนอกเองเขายังทำแบบนี้ได้ทำไมบ้านเราทำไม่ได้เพราะอะไรเป็นห่วงอะไรอย่างคริปโตตัวนี้อย่าง MVP เนี่ยถือว่าเป็นคริปโตที่เรียกว่ามีคุณภาพนะพี่นะอ่ะเขามีเขาเรียกนะมีแอสเซทถือว่าซื้อเหรียญปุ๊บใช่ไหมสามารถเอาไปแบบว่าใช้จ่ายได้ใช้จ่ายได้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญยูทิลิตี้ก็คือเป็นเหรียญที่3คือว่าเป็นมีที่มาที่ไปใช่ครับสามารถแปลงสภาพแบบเป็นสินทรัพย์อื่นๆได้ในของบริษัทของเขาเอาไปแลกสิทธิ์แลกนู่นแลกนี่นะพูดง่ายๆนะอย่างที่รู้มา MVP ก็เป็นพวกแลกคาราวานไปเที่ยวท่องเที่ยวในประเทศต่างประเทศตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาเมื่อเทียบกับพวกเหรียญพวกแบบแฟนบอยแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะมันมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะโอ้อันนั้นน่ะต้องฟันโอ้โหถามว่ามันฮิตช่วงแรกอะแต่พอกระแสตกนะเหรียญก็ตกตามเอาไว้ด้วยกันผมก็ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้อะใช่เพราะอย่างเงี้ยอย่างเราเล่นหุ้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันอารมณ์มันแตกต่างกันคือหุ้นนี่ยังมีกิจการมีแอสเซทนะมีฟันดาเมนทัลมีปัจจัยพื้นฐานแต่ว่าไอ้ตัวเหรียญเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันพื้นฐานอยู่ตรงไหนอย่างสมมติว่าพี่ทำเหรียญพระอย่างเงี้ยเอาง่ายแล้วกันอ่ะเหรียญหุ้นอินไซด์โทเค็นหุ้นอินไซด์แล้วกันถ้าเกิดวันดีคืนดีพี่ประสิทธิ์บอกว่าจะ go to the moon อย่างเงี้ยเหรอมันจะไปไหมผมว่าล่วง มันจะมีอินดิเคเตอร์ใช่ไหมคือมันดูแล้วแต่คนใช่ครับผมเมื่อกี้แบบอันนั้นก็คือเป็นแบบว่าแฟนคลับแล้วกันเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกกิจการก็แบบว่ามีรายได้มีกำไรเอาเพื่อแก่อย่างของ WSA คุณจูนบอกเขาก็ยังมีแนวคิดที่จะออกเหรียญเหมือนกันอ๋อนี่แบบว่าเขาบอกเขามีแอสเซทมีนู่นมีนี่มีแบบอะไรที่แบบว่ามีอะไรที่แบบแบ็กอัพอะพูดง่ายๆนะฮะอันนี้แบบให้มันมีแบ็กอัพนะอันนั้นชัดเจนเพราะว่านั้นเขาทำหลายกิจการใช่ครับผมทั้งดินน้ำลมไฟเลยนะสิ่งยอดกุมารเนี่ยพูดถึงมันก็จริงอย่างที่พูดนะมีครบทุกอย่างอ่ะนะคือในหลายบริษัทนะอย่างคู่นารายนะก็สมมติสนใจศึกษานะโออินสปายก็บอกให้ศึกษานะมันกลายเป็นเหมือนกับทีมกันทุกกันชาจำได้ไหมที่บอกจนแบบว่าทางการเองบอกเฮ้ยหยุดมันก็เอามาปั่นหุ้นอ่ะนั่นคือมุมมองของเรกูเลเตอร์ใช่แต่ในมุมมองของผู้ประกอบการบางทีก็มองได้หลายมิติแล้วกันเกณฑ์พี่ประสิทธิ์มองไงกับกลต.ณวันนี้เนี่ยเพราะว่าการที่จะออกมาแต่ละครั้งก็ดีโดดดีโดดดีมาออกมาทุกสเต็ปเลยว่าจะออกนี่ก็ต้องขวางนี่จะออกนั่นจะขวางนั่นโอ้โหมีมุมมองไงผมว่าเอางี้แล้วกันนะครับผมว่าในเมื่อระเบียบกติกาบ้านเราต้องบอกว่าก็เอามาประยุกต์นะเอาจากของเมืองนอกมาประยุกต์ผมว่าเราควรยึดหลักของเมืองนอกแล้วกันน่าจะไปแบบโปรเทคอินเวสเตอร์จนแบบว่าจนเหมือนกับเด็กเพิ่งคลอดออกมาจากมดลูกอ่ะเหมือนหนังเรื่องจูราสสิกปาร์กป่ะไม่ใช่ว่าได้ไงไม่ใช่ผมบอกว่าเป็นแบบสมัยใหม่ไงเพิ่งออกภาคใหม่นะแต่ที่แน่ถ้าเขามีใบเปเปอร์นะผมว่าคนที่อ่านคนที่เล่นเหรียญพวกนี้เขาก็ต้องศึกษาใช่นะทุกคนต้องดูแลตัวเองใช่นะครับในแง่ของศูนย์คริปโตเองก็ต้องให้ความรู้ครับนะกับคนที่แบบมาเล่นมาเทรดนี่ไม่ใช่แบบว่าปล่อยตามเวรตามยถากรรมก็คงไม่ถูกต้องนักเอางี้ว่าเป็นแล้วเนี่ยไอ้การเทรดคริปโตเนี่ยยากกว่าเล่นหุ้นเยอะนะเพราะว่ามันไม่มีพื้นฐาน เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานเลยแต่มันสะใจนะมันขึ้นเร็วลงเร็วมันได้เร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บไอ้รวยแล้วแป๊บเดียวถูกไหมล่ะแต่เป็นไงล่ะอย่างที่ล่าสุดมานี่จากร้านหนึ่งหายไปหมดเลยใช่ไหมใช่ครับผมมันก็เป็นความเสี่ยงเอาไงมันก็แบบพี่อีลอนมัสก์มาแป๊บเดียวล่วงเลยนะนั่นเป็นแบบลมปากของนั่นลมปากแบบอีลอนมัสก์แบบนี้เดี๋ยวศักดิ์สิทธิ์เอางี้แล้วกันเออก่อนศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวก่อนกินน้ำกันใช่ครับผมแม่วันนี้เรามาที่ไหนเนี่ยวันนี้เรามาที่Success Mall ครับ SCM Success Mall วันนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ SCM นะฮะวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับแล้วกาแฟนี่เข้มข้นมากโอ้ยอยู่นี่พี่ประสิทธิ์บอกว่าเนี่ยกาแฟที่เนี่ยละเอียดจริงๆนวลแน่นนัว มันนวลจริงเพราะว่ามันเหมือนเป็นครีมมี่นะมีแบบเป็นครีมมันละเอียดยิบเลยเอางี้แล้วกันอย่างที่ผมทานเนี่ยมันคือไฮโปสตรอเบอรี่ก็คือเป็นไอเดียโปรตีนทานแล้วเนี่ยจะเขาบอกว่าอิ่มได้ทั้งวันอิ่มทั้งวันใช่คืออิ่มทิพย์ป่ะไม่อิ่มทิพย์นี่เขาบอกกินกล่องเดียวอิ่มเลย
กล่องมีหลายซองนะเขาไม่ได้บ่อยกินหมดทีเดียวนะต้องกินได้เป็นเดือนกินตามสลากแล้วกันพูดยังไงแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นตัวใหม่ของเขานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะโวคาโดอะโวคาโดเนี่ยอะโวคาโดตัวใหม่อันนี้อะไรนะออโปรออโปรวานิลาแล้วก็มีสตรอเบอรี่ที่ผมทานอยู่นี่ด้วยแม่เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากเลยนะเรียกว่าหลากหลายโปรดักต์นะของ SCM เขาก็ตรงนี้ก็เป็นของคุณนพกิจ CEO นพกิจครับผมก็ตรงนี้เขาก็ที่สำนักงานใหญ่เขาก็อยู่ที่ถนนวิภาวดีก็มีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยก็คือใครมาใครไปเนี่ยก็ลองมาลิ้มรสชมกันนะอร่อยจริงใช่ของเขาคุณภาพเข้มข้นดีโอ้โหกว่าจะหาหุ้นแบบว่ามานำเสนอได้มาเล่าได้เนี่ยเลือกอยู่นานกูยากนะช่วงนี้ถือว่าหาหุ้นดีๆยากนะโอ้ไม่ยากอะไรครับนะผมว่าตัวบอยคือเราพูดถึงติมเหรียญแล้วใช่มั้ยก่อนติมเนี่ยคือติมอะไรกัญชงกัญชาใช่ผมเห็นว่าเป็น New S Curve ใหม่นั่นคือตัวของ KWMเฮ้ยแต่มันมีมานานแล้วนี่ KWM เนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่าอันนี้คือเขากำลังทำเครื่องสกัดเขาส่งให้กับJSP ซึ่งเป็นบริษัทยาเรียบร้อยแล้วเครื่องแรกเนี่ยเขาส่งมอบเป็นไปแล้ว JSP นี่ที่บอกว่าจะเตรียมเข้าตลาดด้วยใช่ไหมจะเข้าตลาด MAI ไงนั่นฮะเรียกว่าเครื่องแรกโอเคยังไม่หนำใจอยากจะได้เครื่องสองใหญ่และดีกว่าเดิมบิ๊กเบิ้มเลยนะใช่ตอนนี้เขากำลังแบบทำอยู่น้ำมัน CBD ออกมาแบบบริสุทธิ์ใช่ออกมาแบบเยอะกว่าเก่าได้ปริมาณเยอะกว่าเก่าเนี่ยแบบคือเท่าที่ผมตามข่าวนะเขาบอกเลยว่าเขาหวังเลยที่จะขายเครื่องสกัดเนี่ยประมาณสัก10เครื่องปีนี้โอ้ยเฉพาะปีนี้นะไม่รู้ว่าจะไปถึงแบบทะลุไหมเฉพาะ JSP ก็เข้าไป2ก็ยังมีอีกเจ้าอื่นอีกใช่ต่อคิวต่อคิวยังไม่รวมนีแฮมอีกนะโอ้โหนีแฮมนี่ของเฮียชูวิทย์อีกใช่ครับผมแล้วที่ผมรู้มาตอนนี้นะตัวของ KWM เนี่ยเขาหวังไหนรู้ไหมเขาหวังทำต้นน้ำด้วยเขาไม่แค่อยู่ตรงกลางนะตอนนี้เขาอยากทำต้นน้ำกลางน้ำก็ส่วนปลายน้ำก็เราก็เห็นชัดเจนแล้วพูดเยอะแค่ลบหัวลบหางก็ทำให้มันครบวงจรเลยนะตอนนี้ก็กำลังแบบว่าดีไซน์โรงเรือนเอาแบบปิดแล้วกันนะผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจนะเพราะว่าไปแววมาอิสราเอลมาเจรจาฮะทำไมมาทำอะไรเอ้ามาทำให้แบบต้นน้ำไงคือปลูกเลยไงอ๋อมาปลูกเลยทำโรงเรือนปลูกเพื่อสำหรับพวกเกี่ยวกับพวกยานะฮะตรงจุดนี้ตรงนี้มันไม่ได้ง่ายๆนะมันต้องแบบควบคุมอุณหภูมิทำในหลายสิ่งหลายอย่างและที่สำคัญนะดินที่ปลูกเนี่ยต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีโอ้ไอเรื่องนี้สำคัญมากเลยได้ยินแว่วๆมานะตอนนี้เกษตรกรที่ปลูกหลายๆที่เนี่ยเริ่มมีปัญหานะพี่นะดินมันไม่ได้เออดินมันไม่ได้อากาศไม่ได้แล้วก็โรงเรือนมันปิดได้ไม่ดีพอใช่ครับผมเนี่ยนักลงทุนต้องดูดีนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยมีหลายบริษัทเนี่ยทำธุรกิจกระชงกัญชาแต่คุณต้องดูในเรื่องของโรงเรือนด้วยใช่ครับว่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่าอันนั้นเป็นโจทย์ใหญ่นะเป็นโจทย์สำคัญอยู่ที่ว่าเรื่องของดินเนี่ยบ้านเราต้องบอกเลยว่าการเกษตรเนี่ยพึ่งพากับสารเคมีมาเยอะแยะมากมายนะแดดได้บ้านเราเสียอย่างเดียวคือเรื่องของอากาศใช่อันนี้คือต้นทุนผมเชื่อว่าทางด้านของเคบีเอ็มเนี่ยก็พยายามที่จะเซตอัพทำยังไงให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกนะแล้วก็สามารถทำกำไรได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ดินขี้วัวเอ๊ะหรือดินสีดาเอ๊ะไม่ใช่นะเห็นว่ากำลังคืบหน้าแล้วอันนี้แอบไปสืบทราบมามีอิสราเอลมาคุยมาเจรจาแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกูรูเลยป่ะเนี่ยอิสราเอลเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วสายนี้เลยนี่นะโอ้โหสายนี้สายลึกอะสายลึกขำสายได้ยิ้มตลอดเวลาเลยนะแล้วที่สำคัญนะไฮไลท์ของ KWM เนี่ยคือไงไหมเฮ้ย29มิถุนายนนี้เขาประชุมผู้ถือหุ้นโอ้เพื่อที่อนุมัติออกวอร์แรนต์1ว้าวเดือนหน้านี้เกิดอนุมัติปุ๊บเดือนหน้านี้วิ่งกู้
รอดูทั้งแม่ทั้งลูกมันเป็นยังไงมวยสากลต้องชก12ยกใช่ไหมแต่มวยไทยต้อง5ยกมีมันมีมันอีกแล้วถ้าลงทุนพันน็อกพันน็อกอะไรนะต้องนับ10อะไร10ครั้งใช่ไหมสิบครั้งเออน็อกต้อง10ครั้งปีนี้3ครั้งพอแล้วมาเร็วไปเร็วเข้มเร็วใช่ครับผมนี่คือเรื่องราวที่แบบว่าต้องบอกว่าของเคนบีผมว่าน่าติดตามนะถือเป็นนิวเอสเคิร์ฟใหม่นะเรื่องของเครื่องสกัดนะเรียกว่าเป็นสัญชาติไทยคนแรกบริษัทแรกที่แบบว่าทำเอางี้แล้วกันโอเคมีโบนัสให้กับนักลงทุนไหมรอบนี้มีแบบอะไรแถมของแถมหน่อยของแถมหน่อยมีไหมถามของแถมไหมนะมีเขาเรียกร้องมาเดี๋ยวก่อนเราต้องระบายมอพี่พูดอะไรอ่ะพี่เป็นวัวไม่ใช่คือชื่อหุ้นมอนิเทิร์น M O R E โอ้โหเรียกว่าเขาขี่เขาแบบออกซ้ายออกขวาแถวบาท20มานานแล้วล้อเป็นวัวออกลูกเลยโอ้บอดมาตอนนี้คือแบบว่ามีสัญญาณบวกเล่นแล้วแล้วก็ต้องมานั่งติดตามกันนะตัวของแถมอย่าง MORT น่าสนใจนะเพราะว่าธุรกิจเขาก็เปลี่ยนไปบ่อยเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าหลักๆก็เป็นธุรกิจหลักของเขาใช่ครับผมที่อะไรนะฟื้นฟูแบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วก็มีน้ำประปาสมเด็จประปาสมเด็จตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอนุสงส์เพราะว่าตอนนี้พักพื้นที่ตรงนั้นมันเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วแล้วก็ได้สัมปทานอีกนั่นเรียกว่าคือเป็นหุ้นอีกหนึ่งที่ว่าทีมเปิดเมืองแบบเหมาก่อนเนาะเหมาไม่ต้องคิดว่าเป็นทีมเปิดเมืองแล้วกันนะเฮียโอ้โมนั่นเรียกว่าไตรมาสหนึ่งเขาก็สามารถแบบพลิกเป็นกำไรได้นะแล้วว่างบเขาก็ให้เขากลับมาต้องดูว่าเขาจะรีเทิร์นท่าไหนเอ้ยโหนี่ชื่อเหรอนะชื่อมอแบบแจกบอกชื่อมอหรือว่าแถมมีคำว่ารีเทิร์นด้วยแน่นอนอยู่แล้วนี่ไม่ได้เขียนไม่ได้คิดเองนะคือชื่อมอรีเทิร์นก็ชื่อของเจ้าชื่อของผู้ถือหุ้นใหญ่ไงเอามาดิษไงเฮียหมอหมอเคยจับมาแล้วนะฮะถือว่าอันนี้คือของแถมนะแต่ว่าก็ดูกันนะฮะเรียกว่าผมเชื่อว่าคนที่จะเล่นตัวของ MORE นี่หรือมอริเทอร์เนี่ยดูพฤติกรรมนะดูกราฟเป็นตัวนำทางแล้วกันนะผมว่าก็จะพิชิตหมากเกมได้ก็ไปพิจารณากันเอาเองใช่ครับแค่บอกกล่าวเฉยนะกราฟบอกซื้อก็ซื้อบอกขายก็ขายก็คัดลอตต้องคัดลอตนะครับตรงนี้อย่าฝืนชะตาฟ้าชะตาลิขิตตรงนี้โอ้โหมันขังอ่ะขนลุกเลยดิขนลุกเลยโอ้โหพี่แล้วก็ลอตแต่ละทีเลยแต่จะเล่นของรอบนี้จะขนลุกอีกแล้วโอ้นี่อย่างที่บอกคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมีคนคอมเมนต์หลายคนเลยจริงเหรอเขาว่าไงบ้างบอกว่าเนี่ยอยากจะส่งคำถามโอ้เดี๋ยวจะส่งคำถามมาอยากได้รู้จักหุ้นตัวนี้ให้มากขึ้นเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีใครส่งคำถามมาเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องของหุ้นตัวนั้นน่ะมาคุยให้ฟังโอ้แบบดีไหมย้อนหลังใช่ไหมพูดยังไงมาตอบว่าบางคนอยากรู้สตอรี่อยากรู้สตอรี่มันเป็นยังไงมันดีหรือเปล่า มันควรถือไหมครับผมแล้วได้เงินเร็วเปล่า สุดท้ายบอกว่าเนี่ยมันสึกเข้าแล้วจะรวยไหม โอ้อันนี้พูดยากนะพูดยากสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับกับหุ้น Insight ครับแล้วก็เช็คหุ้นด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวกดกระเด็งนะครับข้างล่างนี้แหละพูดง่ายๆนะครับตรงนี้และที่สำคัญเราต้องการโฆษณานะเรากระหายมากตอนนี้นะครับเรียกว่าฝากมิตรรักแฟนเพลง FC เก่าใหม่นะครับไงก็รู้จักคนไหนก็เอ้ยลองมาซัพพอร์ตดูแลกันไปสำหรับรายการคุยข่าวเล่าหุ้นนะครับผมได้ว่าวันนี้ก็ EP 3ต้องพูดง่ายๆอิ่มเลยอิ่มทุกเรื่องทั้งเรื่องเหรียญทั้งคริปโตแถมเรื่องหุ้นอีกต่างหากใช่ครับผมนะมีหมอก็มาอีกสักตัว EP 4เนี่ยต้องไปแบบว่าต้องเด็ดเอาไว้แล้วกันคัดคอแน่นอน EP 4โอ้ต้องแบบเป็นโจทย์เป็นการบ้านนะให้เราทั้งสองต้องแบบว่าเฮ้ยจะเอาตัวไหนมานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังนำมาพูดแล้วมันต้องมีแอคชั่นนะพูดง่ายๆนะผมเชื่อมั่นในตัวพี่มากเลยนะเพราะผมอ่ะติดตามตลอดเลยผมเป็น FC ขอบคุณด้วยว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ